สวัสดีครับผมอิสระกีฬาวัยรุ่นครับครับผมอ้วนอุ้งหนวดครับผมส่งลง2คันครับรุ่น 1500NA กับ 1500 Turbo ครับก็มีโปรซิกครับแล้วก็ไอ้รุ่น275 Radian ครับแล้วก็275รุ่นพิเศษครับที่เป็นยางนิกกี้แล้วก็4สูบ Radian เพื่อแบตเตอรี่ครับผมว่าโอเคนะครับงานใหญ่ๆแบบนี้มีเพื่อพัฒนาวงการครับส่วนมากก็จะลูกค้าก็จะขับได้กับทุกคันครับคันข้างหลังเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องระบบส่งกำลังตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วเราขึ้นเกียร์ใหญ่ครับเราสร้างทุกอย่างให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันทนและแรงม้าได้ครับตอนนี้ครับก็งานเบนซินไม่ค่อยมีวิ่งครับมีน้อยครับก็พอมีงานรันแดดมาค่อนข้างเป็นงานใหญ่ครับลูกค้าแบบว่าอยากจะวิ่งกันอยู่แล้วครับก็ดีครับก็ทำให้ลูกค้าได้มีงานวิ่งครับ11กลางๆครับก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเสร็จแล้วก็แตะแท็ก2สำลันก็11แล้วแล้วก็บูทยังน้อยอยู่เลยแรงม้าก็ยังน้อยอยู่ครับยังไปได้อีกพอสมควรรอบนี้รถค่อนข้างพร้อมกว่าเดิมวิ่งเท่าๆชาวบ้านเขาครับแล้วก็ไปแข่งหน้าเส้นอีกทีติด1ใน3ตลอดครับถ้าเป็นเรเดียนก็ตอนนี้เวลาเร็วสุดก็961ครับถ้าเป็นโฟร์ซิกก็ที่วิ่งผ่านมาก็วิ่งอยู่8ตัวครับทำให้หวัง10ต้นนะครับผมว่าสำหรับผมนะครับถ้าเป็นรถเล็กเวทเล็กๆเวท1500เวท Eco Car ผมว่ามันค่อนข้างจะเงียบในที่นี้หมายถึงเรื่องการแข่งขันนะครับถ้าเปรียบกับวงการดีเซลผมว่าวงการดีเซลคึกคืนกว่าพอสมควรครับตอนนี้ครับมันเบนซินค่อนข้างจะงานวิ่งน้อยครับพอมีงานมามันก็เหมือนกับให้เราพัฒนาขึ้นให้ลูกค้าเราพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับก็ดีครับได้มีงานดีๆอย่างนี้ก็ได้พัฒนาไปก็รถปู่ผมครับพร้อมทุกคันครับถ้ารถคุณพร้อมครับอู่อื่นก็เจอกันที่สนามครับผมใคร FC อู่หนวดนะครับก็เจอกันที่สนามของ5ครับรับประกันครับว่าจะทำให้ดีที่สุดคู่แข่งผมเจอกันหน้าเส้นแล้วกันครับก็ผลงานผมเฟซบุ๊กส่วนตัวก็อิสระกีฬาวัยรุ่นครับแฟนเพจก็เป็นกีฬาวัยรุ่นใบอิสระ